คยได้ยินคำว่า AR หรือว่า Augmented Reality กันบ้างไหมคะแม้บางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้ค่ะแต่ก็ต้องเคยเห็นอะไรแบบนี้มาบ้างแต่บางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเรียกว่า Augmented Reality ค่ะโดยเฉพาะคนที่ใช้สมาร์ทโฟนและก็ชอบเล่นแอปต่างๆค่ะAugmented Reality หรือเรียกสั้นๆว่า AR นั้นเป็นการแสดงภาพสิ่งของหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในแบบที่ประสานกับภาพเสียงข้อความหรือข้อมูลประเภทอื่นๆที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์เรียกว่าเป็นการผสานรวมโลกดิจิตอลเข้ากับโลกแห่งความจริงนั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดที่ว่านี้มีกันมาพักใหญ่ๆแล้วดังแล้วก็เงียบกันอยู่หลายรอบจนรอบสุดท้ายนี้ก็มาพร้อมกับ Google Glass นั่นเองค่ะถ้าแนวคิดของ Virtual Reality คือเรื่องของโลกเสมือนจริงแนวคิดของ Augmented Reality ค่ะนั่นก็คือเรื่องของโลกเสมือนจริงผสมกับข้อมูลเสริมซึ่งข้อมูลเสริมที่ว่านี้นะคะจะเป็นอะไรที่มีสาระหรือเป็นอะไรที่ไร้สาระก็ได้ค่ะอย่างเช่นมีตัวการ์ตูนโผล่ออกมาแล้วแต่ว่าจะพัฒนาออกมาในรูปแบบไหนแบบนี้เป็นต้นค่ะเมื่อก่อนเวลาเราจะเล่นอะไรที่เป็น AR เรามักจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลแต่เดี๋ยวนี้สะดวกกว่าเพราะว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั้นมีกล้องให้พร้อมทำให้เราหยิบขึ้นมาส่องไปพร้อมๆกับแอปแนว AR ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยค่ะอีกประเภทนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือแนวที่เป็นอุปกรณ์แบบสวมหัวค่ะเรียกว่า Head Mounted Display ที่มีหน้าจอสำหรับฉายข้อมูลลงบนสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เราเห็นหรือไม่ก็มาในแนวแว่นตาและคอนแทคเลนส์ซึ่งอย่างหลังนี้มีใช้ในทางทหารของสหรัฐด้วยค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้ Augmented Reality แบบไหนที่คิดกันบ้างต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันคิดกันเป็นพักๆค่ะประมาณว่าหวือหวาเดียวๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะขี้เกียจที่จะต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็ส่องโน่นส่องนี่ค่ะมีแอปหลายตัวที่รองรับ AR ค่ะเริ่มจากตัวที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดและก็น่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือแอปแคตตาล็อกของ IKEA เวอร์ชันใหม่สำหรับปี2014ที่เราเคยนำเสนอไปค่ะอีกตัวอย่างที่ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือ Google Goggles แทนที่เราจะต้องค้นหาสิ่งต่างๆรอบตัวเราโดยการพิมพ์ใส่ใน Google ก็อาศัยการถ่ายภาพแทนโดยการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวดังๆก็ได้จะถ่ายภาพป้ายภาษาต่างประเทศที่เราอ่านไม่ออกก็ได้ภาพนามบัตรเพื่อเก็บข้อมูลเข้ารายชื่อบนโทรศัพท์โดยอัตโนมัติได้กระทั่งการถ่ายบาร์โค้ดสินค้าเพื่อดูรายละเอียดและราคาบนเว็บไซต์ถ้าเป็นแนวสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังๆนะคะเขาก็มีวิกิจูดเวอร์บราวเซอร์และลาย่าค่ะซึ่งทั้งสองตัวนี้ค่ะเขาไว้ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่รอบๆตัวเราประมาณว่ายกกล้องขึ้นมาส่องแบบนี้นะคะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาปรากฏให้เราเห็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะโดยวิกิจูดและลาย่าจะรวมเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาแสดงผลให้เราเช่นข้อมูลสถานที่รีวิวร้านอาหารค้นหาโรงแรมหรือแม้แต่ ATMส่องกล้องไปด้านไหนเราก็จะเห็นไอคอนและข้อมูลลอยไปลอยมาให้เราเลือกใช้ค่ะฉะนั้นแอปประเภทนี้มีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องการหาร้านอาหารหรือว่าโรงแรมส่องเสร็จก็เดินไปในทิศทางที่เราเห็นไอคอนได้เลยอย่างลาย่าเองนั้นก็มีลูกเล่นหลายๆอย่างให้เลือกค่ะมีทั้งใช้กับหนังสือนิตยสารโบชัวร์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่นำมาเล่นกับคอนเซปต์ AR ได้แบบเท่ๆเช่นส่องกล้องไปที่สินค้าหรือป้ายโฆษณาเราก็จะเห็นวิดีโอแนะนำสินค้าปรากฏขึ้นมาหรือแม้แต่แสดงเป็นภาพ3มิติก็ได้ค่ะจริงๆคอนเซปต์หลายๆตัวของ AR นี่ก็ถือว่าดีนะคะเสียอย่างเดียวค่ะที่ว่าเวลาเราจะใช้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องเข้าไปโหลดแอปเฉพาะของมันค่ะอย่างถ้าเราอยากจะเห็นความแรงของสัญญาณ Wi-Fi รอบตัวก็มีแอปอย่าง Locator ที่แสดงทิศทางและความแรงของ Wi-Fi ขึ้นมาบนหน้าจอของเราในแบบ AR หรือถ้าใครอยากเห็นตำแหน่งดาวเทียมที่สมาร์ทโฟนของเรานั้นจับสัญญาณได้ก็ลองใช้ Satellite AR ก็ได้ค่ะเรียกว่าเห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนทิศไหนกันบ้างถ้าเป็นในวงการศึกษาก็จะมีสื่อการเรียนการสอนค่ะประเภทที่เราส่องกล้องเข้าไปนะคะก็จะมีการปรากฏภาพ3มิติขึ้นมาค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรานั้นคุ้นมากที่สุดก็จะเป็นในหนังของแอคชั่นไฮเทคแต่จริงๆแล้วค่ะเวลาที่เราจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยคงเป็นอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งคงต้องรอการพัฒนาไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนเซปต์ดีแต่ยังไม่ค่อยมีคนใช้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอารีการ์เด้นจากซอยอารีสัมพันธ์ซอย11ด้วยนะคะสำหรับสถานที่สวยๆในวันนี้และตอนนี้หมดเวลาของเซอร์ไพรส์แล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
่ะเลยมาช้อปปิ้งชิลๆและแถมยังซื้อโทรศัพท์มาใหม่ด้วยนะคะกล้องชัดถึง13ล้านพิกเซลชะล่ะค่ะว่าแต่มาเดินห้างคนเดียวเนี่ยมันก็เหงาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาโทรตามพี่ไพดีกว่าอ๋อแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยพาวนัดพี่เก่งเอาไว้ด้วยนะคะรับรองเลยว่าวันนี้ได้มาช้อปปิ้งมาสาวๆสนุกกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพาว่านะเดี๋ยวไปหามุมลองกล้องใหม่กันดีกว่ากล้องชัดมากจริงๆค่ะ